นี่ปิดไปแล้วอยากเล่นอีกแล้วครับตอนนี้เป็นเพลงของใครถ่ายทำที่จังหวัดสกลขอโทษนะลูกนะทั้งญี่ปุ่นทั้งประเทศไทยนะครับสะดวกมากทุกที่แล้วก็เป็นบางที่หลายๆที่ด้วยกันนะครับที่เราคนไทยยังไม่เคยเห็นทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่นี่ที่เมืองไทยนะครับบรรยากาศต่างๆที่ญี่ปุ่นบางที่เขาไม่ให้เขาเป็นอันซีนไม่มีใครให้ถ่ายแต่สำหรับคนกิโมโนได้รับสิทธิพิเศษได้เข้าไปถ่ายครับเห็นไหมไอตัวเล็กครับผมตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับใช่ครับดีใจนะครับดีใจแล้วก็อบอุ่นมากๆขอบคุณทุกคนที่มากันนะครับขอบคุณช่อง3ขอบคุณพี่น้องขอบคุณนักทีมนักแสดงทุกท่านและขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเอาใจช่วยกันด้วยอายุตั้ง400ปีแล้วครับท่านขอพี่ชมหน่อยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เปิดตัวครับวันนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของละครที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของช่อง3เรื่องนี้ค่ะแล้วว่าคนดูจะชอบยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้คุ้มอะค่ะคือคุ้มที่1ก็คือแน่นอนนะคะพี่เบิร์ตหายไป17ปีนะคะกลับมานะคะแล้วก็เรื่องอย่างที่2ก็คือว่ามีนักแสดงคุณภาพคับข้างมากมายนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็โลเคชั่นใช่ค่ะหลายๆที่ก็เป็นอันซีนของที่ญี่ปุ่นค่ะประทับใจอะไรเกี่ยวกับจังหวัดซากะบ้างคะโอ้ซากะมีอะไรมากมายเลยนะครับมีทั้งเครื่องกระเบื้องนะครับแล้วก็เป็นเจนประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นด้วยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากๆอาหารก็อร่อยครับหลายอย่างครับได้ใส่กิโมโนครั้งแรกเป็นไงบ้างคะพี่เบิร์ตได้ใส่กิโมโนครั้งแรกถ่ายทำมีความสุขมากเลยครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนหน่อยนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ชุ่มอ่ะชุ่มมิ่งกำลังชุ่มอยู่เลยครับพี่เบิร์ตคะอย่างละครเรื่องนี้ก็ร้องเพลงประกอบเองด้วยค่ะพี่ใช่ครับน้องชมร้องเพลงขึ้นเยอะเลยนะครับเราเป็นคนที่เราทุกคนร้องไปว่าเล่าเรื่องมันหมดเลยเราได้เล่นเองด้วยได้ร้องด้วยธรรมดาร้องประกอบละครคนที่แบบได้เล่นก็มีความสุขแบบนึงอันนี้เราได้เล่นแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าใจไปเองครับเรียกว่าวันนี้มี MV ทั้ง2ตัวปล่อยให้ดูกันครับเป็นไงบ้างเราเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับพี่กับชมยังไม่เห็นนะครับข้างหลังเวทีครับไม่ได้ดูเลยครับละครใกล้จะออนแอร์ฮะ16เมษายนครับพี่16เมษายนนี้ครับก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับฉากไหนที่ดูพี่เบิร์ดไม่หล่อก็ดูเข็นแล้วกันนะครับเป็นผู้ชายอยู่โอ้นอกจากละครเรื่องนี้พี่เบิร์ดจะได้เห็นผ่านงานอะไรอื่นๆในปีนี้ไหมคะปีนี้จะมีเพียบเลยครับแล้วเราได้เห็นกันมีอะไรบ้างคะจากละครแล้วก็จะมีเพลงจะมีคอนเสิร์ตบางครั้งก็อาจจะกลับมาละครอีกครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพิ่งจะเลยขนนกมาเองค่ะพี่เบิร์ดที่คอนเสิร์ตต่อเลยใช่ไหมคะครับผมเป็นคอนเสิร์ตอะไรคะพี่เบิร์ดอะไรนะครับคอนเสิร์ตแนวไหนยังไงคะพี่บอกไปได้แล้วครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยมียูเนียนมามีครับมีแน่นอนครับเราเดินทางมาตั้ง20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เราจะมาเรียนเนื่องกันมีมากมายเดี๋ยวครั้งที่แล้วก็ยังชวนพี่ปูอัศรีมาด้วยครับเจนไหนตะพานเลยคราวนี้จะเป็นเคนมั้งตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนยังไงล่ะครับพี่ก็ประมาณนึงครับค่อยๆไปเรียนค่อยไปพอเพิ่งจบคอนเสิร์ตไป10วันเองนะครับน้องจะได้เห็นในช่วงตอนไหนครับปีนี้นะคะปีนี้ครับพี่เบิร์ดตัวแทนฝากฝากละครพร้อมเรื่องนี้แล้วก็ถึงกิจกรรมเลยวันนี้ครับมี3วันครับกิจกรรมของคนกิโมโนเปิดงานวันนี้นะครับได้มี2วันเราจะได้เรียนรู้กันว่าชาวญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมเป็นอย่างไรบ้างบางอย่างเรารู้และบางอย่างไม่รู้แต่เรื่องที่เราไม่รู้เขาจะขนมาให้รู้ที่นี่เลยนะครับการอธิษฐานต่างๆไม่ว่าจะเขียนลงในกระดาษเขียนลงในไม้ไม่ต้องมาถึงญี่ปุ่นครับมาเขียนในที่นี่แล้วร้านญี่ปุ่นจะนำไปที่นั่นไม่เชื่อมาครับอีก2วันครับผมละครนะครับความสวยงามต่างๆวัฒนธรรมครับแล้วก็วันที่16นี้นะครับชม16เมษายนเมษายนครับย้อนช่วงเมษาเนี่ยนะครับจะเป็นวันเกิดของคนกิโมโนแล้วนะครับไปใส่ชื่อพวกเราด้วยนะครับมาครับโอเคค่ะ